วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรเปิดเหอะชิงยี่ครับ disclaimer ตรงนี้ก่อนนะครับไอ้คำว่าเปิดเหอะเนี่ยคือในวิจารณญาณของผมและก็จากคำแนะนำที่ผมแนะนำและผมแนะนำเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครสตันระดับ S เท่านั้นนะครับถ้าคุณมีแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมถือว่าไม่ใช่ตัวละครเปิดเหอะแล้วนะครับการที่คุณจะเก็บไปเปิดพวกตัวละครแปดสถานะพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าตัวละครสายดาเมจเพิ่มเติมที่เป็นประเภทโจมตีรุนแรงเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าในเรื่องของการทำเวลาในชิยูและเรื่องของเทคนิคอื่นๆที่ต้องการดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีสตันระดับ S เนี่ยตัวนี้โคตรตอบโจทย์ครับเพราะว่ามาตรฐานของเกมนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่สตันทั้ง2ทีมคุณจะเล่นได้ง่ายกว่าการไม่ใส่สตันครับฉะนั้นตัดสินใจด้วยตัวคุณเองผมแค่พูดในมุมของผมเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเริ่มเลยเรื่องแรกก็คือการล้มมอนเมื่อเทียบกับสตันตัวอื่นครับตรงนี้ก็ต้อง disclaimer อีกแล้วว่าเป็นการให้มอนยืนเป็นควายโง่ๆให้คุณตีครับก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้เป็นตัวละครที่สตันเร็วตัวละครที่สตันเร็วอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือโคเรด้าที่คุณเก็บสกิลมาสำหรับกด2ครั้งโคเรด้าเนี่ยการกดสกิลแต่ละครั้งเดสโคตรเยอะซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปโคเรด้าในอนาคตต่อไปแต่ว่าทันนี้ยังไม่มีทำไม่ทันให้เวลาผมหายใจสักครู่เสียงผมยังตื้อจมูกอยู่เลยคุณน่าจะฟังออกแต่จริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เราก็ไม่ได้อยากจะสตันเร็วเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเรื่องของการสตันเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวสตันเทียร์ก๊อตที่มอนเจอหน้าเราปุ๊บแม่งตันปั๊บนะครับอันนี้ยกตัวอย่างสำหรับกรณีมอนประเภทอีลีทหรือบอสครับส่วนเรื่องสตันนะครับก็ขึ้นให้ดูในจอเรียบร้อยทั้งหมด4ตัวละครนะครับก็จะมีโคเรด้ามีพี่หมามีฉิงยี่แล้วก็มีแอนบี้นะครับแต่บอกก่อนว่านี้มันบายแอสนะครับด้วยผมเซตอัพให้ทุกตัวสามารถกดสกิลได้2ครั้งตัวละครที่เร็วที่สุดก็คือโคเรด้าที่ใส่ดิสช่อง6เป็นฟื้นฟูพลังงานด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราเน้นสกิลเพื่อทำให้มอนล้มเร็วมากๆฉิงยี่เนี่ยมันช้าเพราะว่าต้องลำตอนชาร์จตี5ครั้งมันไปช้าตรงนี้นี่แหละครับส่วนแอนบี้มันก็มาตรฐานประมาณนี้อยู่แล้วส่วนพี่หมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ข้อดีของพี่หมาคือถ้าเป็นทีมน้ำแข็งเนี่ยคือแรงสุดแล้วก็ตรงสายเลยนะทุกตัวใส่อาวุธประจำตัวหมดตัวละคร5ดาวอาวุธไม่ขาดตัวละคร4ดาวอาวุธขาด5ครับเรื่องต่อไปก็คือตัวละครมันแอบเล่นยากครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบอสเนี่ยคุณอาจจะทำได้แค่ 40% ครับอะไรคือ 40% ครับพี่คือตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณปลดเลเวล60คุณจะสามารถอัพตัวสกิลหลักได้จนถึงขั้นสุดท้ายครับซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ศัตรูเวลาที่โดนเราทำการชาร์จโจมตีจะติดสแต็กที่เรียกว่าซับเจชั่นครับโดยซับเจชั่นสามารถมีได้สูงสุดที่20สแต็กนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยจะมีตัวคูณสตันดาเมจเพิ่มขึ้นที่ 4% ตัวคูณสตันดาเมจก็คือเวลามอนสเตอร์ล้มเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นครับพื้นฐานมอนสเตอร์บางตัวก็จะมี 150% บางตัวก็จะมี 200% ครับสำหรับมอนที่มันล้มแล้วมันโดนแรงขึ้นเป็น 150% ก็คือโดนแรงขึ้น 1.5 เท่าเนี่ยการที่เราได้สตันดาเมจไปอีก 80% แม่งเยอะมากกลายเป็น 230% ครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการเก็บสแต็กเนี่ยพอเป็นบอสสแต็กมันจะได้ไม่เต็มครับเหตุผลก็เพราะว่าการโจมตีปกติแบบประเภทชาร์จตีของตัวละครตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขคือคุณจำเป็นที่จะต้องมีตัวหลอดด้านซ้ายบนเห็นใช่ไหมครับวงไว้ให้แล้วพอเป็นสีทองปุ๊บคุณสามารถชาร์จโจมตีได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นสีทองคุณยังชาร์จโจมตีเพื่อทำให้มอนสเตอร์มีตัวคูณสตันดาเมจเพิ่มขึ้นไม่ได้ครับส่วนข้อดีของการเก็บสีทองให้มันเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกินจนขึ้นสีทองเนี่ยหมายความว่ามันคือ 75% ของมูลค่าหลอดทั้งหมดแล้วพอเกินไปทุกๆ 1% จะทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้น 1% แล้วจะเดสมอนเตอร์การเดสมอนเตอร์คือทำให้ศัตรูล้มเร็วขึ้นอีก 0.5% พูดง่ายๆก็คือเกินมาได้ 25% ถ้าบวกเข้าไปเนี่ยเราจะได้เดสเพิ่มเติมที่เยอะมากๆก็คือจะได้เดสอีก 12.5 นั่นเองครับอันนี้จะส่งผลแค่เฉพาะกับการชาร์จโจมตีเท่านั้นนะครับซึ่งในชื่อท่าเนี่ยก็คือชื่อ Enchanted Moonlight Blossom ครับไอ้ท่านี้จะมีการกดชาร์จตีใส่ศัตรูทั้งหมด5ครั้งครับพอครบ5ครั้งจะเป็นฮิตสีทองแล้วฮิตสีทองนี่แหละจะเป็นฮิตที่ทำการแปะตัวคูณสตันดาเมจที่เยอะที่สุดครับในระหว่างนี้เนี่ยคุณจะโดนดาเมจเบาลง 40% ด้วยนะแต่มันจะมีทริคอยู่ก็คือคุณสามารถกดปล่อยชาร์จตีได้ถ้าตรงจังหวะมันจะขึ้นเป็นเหมือนคุณทำการหลบหลีกสมูนเลยครับแล้วก็ทำการชาร์จโจมตีเปรี้ยงใส่มอนสเตอร์ไปแล้วจะเร่งทำให้มีสแต็กจนถึงระดับสูงสุดได้ด้วยครับฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องชาร์จตี5ครั้งก่อนที่จะปล่อยท่าที่เป็นแสงสีทองก็ได้ครับแล้วทำไมต้องชาร์จตีให้โดน5ครั้งครับพี่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวสกิลหลักที่เป็นตัวพรสวรรค์ของตัวละครตรงนี้จะมีการเขียนเอาไว้ว่าตัวซับเจชั่นแต่ละสแต็กเนี่ยศัตรูจะโดนแรงขึ้น 4% ที่คุยไปก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถแปะได้แค่สิทธิ์เท่านั้นครับยังไงครับพี่คือการแปะเนี่ยชาร์จโจมตีแต่ละครั้งจะให้ซับเจชั่นแตกเราแค่ 1% ส่วนในการชาร์จสีทองเนี่ยจะให้เราได้ทั้งหมด5ขั้นครับพอรวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นว่าคุณสามารถแปะให้ศัตรูได้ทั้งหมดแค่10สแต็กเท่านั้นไม่ใช่20สแต็กนะครับแต่ว่ากับกรณีที่เป็นมอนกีกี้หรือว่าเป็นศัตรูระดับสูงย้ำว่าสูงไม่ใช่บอสนะครับมันจะคูณ2หมายความว่าชาร์จตีเต็มๆ1เซตเนี่ยจะโดน20สแต็กเลยครับแต่บอสที่เราเล่นๆกันเนี่ยมันจะได้สูงสุดแค่10สแต็กเท่านั้นแต่วิธีการเล่นก็คือการปล่อยชาร์จตีให้มันเป็นสีทองๆนี่แหละครับแต่ให้ตรงจังหวะแล้วขึ้นแบบในจอที่คุณเห็นเลย
ก็คือติดหลบหลีกสมบูรณ์ตรงนี้คุณจะสามารถเพิ่ม subjection ได้10 stack ทันทีแต่ว่าคุณไม่สามารถไปเกินกว่า10 stack ได้นะยกตัวอย่างเช่นคุณชาร์จตีทีนึงมันจะได้1 stack ใช่ไหมแล้วพอเป็นชาร์จตีสีทองคุณจะได้5ถึงแม้ว่าเขาจะเขียนในว่าถ้าปล่อยชาร์จตีตรงจังหวะจะได้10 stack นั่นหมายความว่าคุณสามารถดันไปได้10 stack ทันทีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จตี5ครั้งไม่สามารถไปเกินกว่า10 stack ได้นะผมเช็คแล้วแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะสุดท้ายแล้วถ้าจะเอาเต็มก็ต้องสตาร์ทมอน2รอบอยู่ดีครับซึ่งมันก็เหมาะสมกับตัวละครที่ไม่ได้อยากจะสตาร์ทมอนเร็วขนาดนั้นด้วยครับสรุปง่ายๆก็คือคุณชาร์จตีเต็มๆถ้าเป็นมอนกีกี้กับมอนระดับสูงมันโดนเต็มๆเลยแน่ๆครับ 80% แต่ถ้าเป็นระดับบอสเนี่ยจะต้องทำให้ได้2เซตครับถึงจะสามารถโดนเต็มๆ20 stack ได้ครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังชาร์จตีอยู่ถ้ามอนกำลังตีแล้วพอดีให้คุณปล่อยชาร์จตีให้ตรงจังหวะจะสามารถทำให้คุณเก็บ stack ได้ประหยัดเวลาขึ้นเยอะมากๆครับสุดท้ายบอสก็โดนทำ2เซตอยู่ดีนะคุณมันก็เลยเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ตัวละครตัวนี้เล่นยากครับซึ่งก็จะนำมาสู่หัวข้อต่อไปของเราก็คือการ cancel animation ครับต้องบอกก่อนว่าการที่คุณจะสามารถเก็บหลอดสีเหลืองๆได้เนี่ยค่ารีพลังงานไม่มีผลเลยนะครับฉะนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องตีมอนเพื่อสะสมเอาเท่านั้นครับการตีมอนที่สะสมไม่ดีเนี่ยจะอยู่ที่ฮิตที่3ครับซึ่งในฮิตที่3เนี่ยตัวคุณเดสมีการอัปเดตมาแล้วจากตัว Creator Server ทำให้สามารถเดสได้มากขึ้นนะครับก็คือฮิตที่ฟาดกระบอกที่พื้นรัวๆตรงนี้จะเก็บสแต็กได้เร็วมากๆครับหมายความว่าเป้าหมายของเราคือต้องการหมายถึงการโจมตีมูฟเซตนี้ที่ฟาดพื้นรัวๆนี่แหละครับเพื่อเก็บพลังงานเพื่อเอามาชาร์จตีมอนวิธีการที่จะ cancel animation มาได้เนี่ยณปัจจุบันก็จะมีอยู่หลากหลายครับอย่างที่1ที่ง่ายที่สุดก็คือการกดสกิลครับพอคุณกดสกิลเสร็จปุ๊บคุณจะสามารถเข้าสู่มูฟเซตที่3ได้เลยทันทีครับอีกแบบนึงก็คือคุณหลบมอนสเตอร์ครับแล้วทำการกดโจมตีสวนกลับไปแล้วคุณก็ตีรัวๆต่อไปเลยก็จะเข้ามูฟเซตที่3ได้เลยทันทีเช่นเดียวกันครับหลักๆแล้วเราจะใช้อยู่ประมาณ2อย่างนี้ครับและอีกแบบนึงก็คือขณะที่คุณกำลังฟาดพื้นอยู่นี่แหละครับแล้วมอนแม่งเสือกกระเถิบหนีคุณครับคุณก็กดแดนแล้วก็สามารถกดตีเพื่อต่อมูฟเซตที่3ของคุณต่อได้เลยครับทีนี้พอคุณเรียนรู้เรื่องของวิธีการทั้งหมดที่คุณจะทำการปามอนเพื่อเก็บพลังงานสำหรับการปล่อยชาร์จโจมตีของคุณแล้วเนี่ยวิธีการต่อไปคือการ cancel animation ครั้งต่อไปครับไอตอนที่คุณกำลังเอากระบองฟาดพื้นอยู่เนี่ยคุณสามารถกดชาร์จโจมตีต่อได้เลยครับแล้วมันจะเข้ามูฟเซตชาร์จโจมตีเลยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นการปล่อยการโจมตีเนี่ยตัวละครก็จะเข้าสู่มูฟเซตสุดท้ายแทนครับหมายความว่ามันก็จะไม่ได้ชาร์จโจมตีและคุณก็จะเสียเวลามากดชาร์จโจมตีต่อนั่นเองครับของแถมสำคัญสำหรับตัวละครนี้นะครับการทำให้มอนล้มหน้ารำคาญพอสมควรเลยครับหลักๆแล้วเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องชาร์จโจมตีที่ฮิตสุดท้ายเท่านั้นก็คือฮิตสีทองหรือว่าการโจมตีปกติฮิตสุดท้ายที่เป็นหมุนตัวฟันหรือว่ากดจ่ายสกิลครับเป็นแบบมีพลังงานหรือไม่มีพลังงานก็ได้แต่ไอการที่คุณจะตีให้มันเป็นกระบองไฟฟ้ารัวๆที่พื้นเนี่ยแล้วคุณกดปล่อยมันไม่ได้การันตีว่าทุกครั้งคุณจะสามารถปิดสตันมอนแล้วก็เริ่มทำการสกิลต่อเนื่องกับเพื่อนๆได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฟาดกระบองที่พื้นไม่นานเนี่ยพอคุณปล่อยออกมันจะไม่ได้ทำการปิดฉากศัตรูเพื่อเข้าสู่การรุมกระทืบสกิลต่อเนื่องได้นะฉะนั้นตัวนี้คิดเผื่อว่าอะไรครับให้กดสกิลจำใส่หัวไว้ง่ายๆเลยถ้ากดสกิลมันจะล้มมอนเพื่อเข้าสกิลต่อเนื่องของเพื่อนๆได้แน่นอนครับแต่จริงๆส่วนใหญ่คุณควรกดชาตีกันอยู่แล้วนะเพราะคุณต้องกดให้ได้2รอบสำหรับบอสเรื่องต่อไปก็คือแล้วน้องเอาไปเล่นที่ไหนได้บ้างล่ะด้วยความที่น้องมีพรสวรรค์ในส่วนที่สามารถทำให้ศัตรูที่ล้มโดนตัวคูณสตันดาเมจได้มากขึ้นซึ่งมันบวกไปตรงๆเลยถึง 80% เนี่ยน้องเลยไปได้กับทุกทีมครับโดยเงื่อนไขเฉพาะก็คือกับทีมที่มีการใส่ตัวละครประเภทโจมตีรุนแรงเป็น DPS นั่นเองครับเพราะว่าแค่คุณใส่ตัวละครที่เป็นโจมตีรุนแรงเข้าไปน้องจะสามารถสร้างเดซได้เพิ่มขึ้น 20% แล้วครับสำหรับการโจมตีปกติและนอกจากนี้ก็คือตัวฉิงยี่เองจะได้ ATK เพิ่มจากทุกๆ Impactที่มีค่าเกิน120มาครับซึ่งตัวนี้สามารถได้สูงสุดที่600แต้มซึ่งก็คือ6แต้มต่อ1 impact ครับหมายความว่าคุณต้องการทั้งหมด220ที่ impact เพื่อให้ได้ ADK ตรงนี้ครับและบอกเตือนตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับสุดท้ายดาเมจน้องก็ยังถือว่าเบากว่า DPS แบบเป็นเท่าตัวฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบทำดาเมจที่น้องให้ถือว่าตอนช่วงสตันมันพอมีดาเมจละกันครับไปทำให้ตัวละครซัพพอร์ตของคุณสามารถฟังก์ชันได้ก่อนแล้วค่อยมาทํา ATK ทําคริเลทของน้องนะครับแต่ impact ทําไปเลยนะคนของต้องใช้การจัดทีมก็เลยยืดหยุ่นมากๆครับเรื่องของตัวละครที่เป็นโจมตีรุนแรงในเกมตอนนี้ที่มีนะครับ5ดาวก็จะมีเอเลนมีจูหยวนที่เพิ่งออกตัวไปมีเนโกมาต้ามีโซเยอร์ส่วน4ดาวในตอนนี้เนี่ยก็จะมีคอลินแล้วก็จะมีบิลลี่ครับแต่ว่าบิลลี่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับมันเป็นตัวดาเมจหมู่ดาเมจเดียวมันคบหาไม่ค่อยได้ครับโดนเนิร์ฟมาเยอะตอนโคดเบต้าแม่งอย่างเก่งเลยและอีกตัวนึงก็คือแอนทอนครับสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยสำหรับเรื่องทีมนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้รายทีมเลยแล้วกันนะยกเว้นแค่น้องฉลามนะเอาเป็นว่าน้องฉลามมันไม่ได้ต่างกับไลโคนแล้วกันครับไลโคนจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณสตาร์ท2ทีไม่ได้เนี่ยจะต่างจากไลโคนเยอะเลยนะหมายถึงคุณกดชาร์จตี2ชุดเต็มๆไม่ได้นะครับทีนี้คำถามแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมต่างๆเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงคำ
เตือนก่อนเลยนะครับบอสตัวนี้ต้านกายภาพฉะนั้นบางบู้ที่เป็นดาเมจกายภาพตัวละครที่เป็นดาเมจกายภาพยับหมาทุกตัวโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากทีมหลักก่อนเลยก็คือทีมจูหยวนนะครับทีมจูหยวนเนี่ยคือเซตเดียวแม่งแตกไปเลยอย่างที่คุณเห็นครับแรงมากแรงชิบหายแรงเฮียเฮียแรงกว่าทีมเก่าที่ผมเล่นก็คือผมจะเล่นเป็นเกรสบวกกับจูหยวนแล้วก็นิโคนะครับทีมนี้เนี่ยผมจะเล่นได้เร็วที่สุดเร็วกว่าใส่สตันนะอันนี้คือของผมเองแต่ถ้าคุณมี M1 ทีมนี้มันห่วยคุณไม่ต้องไปเล่นเลยแต่พอใส่ฉิงยี่เข้าไปเนี่ยต่างครับคนละภาพส่วนเรื่องบังบู้ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยไปฟังที่หัวข้อบังบู้ตำรวจก็แล้วกันนะครับแต่เอาแบบง่ายๆก็คือใช้บังบู้8สถานะดีกว่าครับข้อควรระวังของทีมนี้ก็มีแค่อย่างเดียวคือคุณต้องทำให้มอนใกล้ติดสถานะอีเทอร์ก่อนแล้วค่อยทำให้มันล้มเพื่อที่ตอนบนสกิลต่อเนื่องมามอนจะได้ล้มและติดอีเทอร์แล้วก็ชุดเดียวแตกแบบที่เห็นครับอันนี้คือของสุดด้วยนะแต่ M0 นะส่วนทีมที่2ก็คือทีมโซเยอร์ครับทีมโซเยอร์เนี่ยเราต้องการตัวสตันเพื่อให้เล่นง่ายอยู่แล้วแล้วก็เบิร์สดาเมจให้เต็มที่ทีมโซเยอร์วิธีการเล่นจะเหมือนกันกับทีมเมื่อกี้นี้เลยเราต้องพยายามเลี้ยงเกตไฟให้มอนใกล้ติดแต่ว่าทีมนี้แปะเกตช้ากว่าครับฉะนั้นคุณต้องตั้งใจเล่นแล้วก็สังเกตเกตไฟให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พยายามให้ตอนโซเยอร์เข้ามาก่อนจะจ่ายอันติหรือจ่ายสกิลเนี่ยอยากให้มอนติดไฟก่อนเพราะว่าพวกเนี้ยช่วยเรื่องดาเมจเยอะมากๆเพราะสกิลโซเยอร์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันแรงมากนะครับแล้วก็อันติมันแรงมากเช่นเดียวกันทีมนี้ก็เหมือนทีมปกติเลยครับก็เป็นสตันที่ดีที่สุดในทีมโซเยอร์เหมือนกันเหมือนกับจูหยวนเมื่อกี้นี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเมเนจเรื่องการที่ศัตรูจะติดไฟได้ยากเนี่ยการที่คุณจะใช้โคเรดาภาษีจะดีกว่านะครับถึงได้บอกว่าฉิงยี่มันดีแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเราใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นะซัพพอร์ตบังคับลูซี่นะครับต้องช่วยแปะไฟนะใส่ตัวอื่นไม่ได้เลยนะและทีมต่อไปก็คือทีมที่แรงเหนือความคาดหมายมากนะครับก็คือแอนทอนเคยผลมุ่งว่าทีมมันครบแล้วครับมันใส่ไฟฟ้า3ตัวแอนทอนการันตีว่ามอนติดช็อคแทบจะตลอดเวลาแน่ๆเลยทำให้ทีมเนี้ยแม่งโคตรมากแต่ว่าต้องใส่ลีนะครับใช่คุณได้ยินไม่ผิดต้องใส่ลีนะครับเพราะว่าลีนะทำให้ไดเมจช็อคมันเพิ่มไปได้อีก3ฮิตครับและลีนะก็ลดเพนได้แล้วลีนะก็เป็นตัวละครไฟฟ้าด้วยมันเลยทำให้ทุกคนได้บัฟของตัวเองกันทั้งหมดเลยทีมนี้โหดแล้วก็ทำเวลาได้ดีมากนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยก็ใครมีแอนทอน M6 อยู่ก็ลองคุยมาเล่นนะอันนี้ M6 นะครับตัวละครสีดาวผมจะปลด M6 ไว้ทั้งหมดนะครับทีมนี้แรงมากส่วนตัวบังบู้ก็แนะนำเป็นตัวช่วยแปะไฟฟ้านั่นแหละครับมันเล่นง่ายดีจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องมอนไม่ติดไฟฟ้านะและดิสก็เหมือนเดิมครับดิสธาตุเป็นสีไฟฟ้าครับกรณีแบบนี้และทีมต่อไปก็คือช่วงทีมยับหมาครับตัวแรกก็คือเนโกะครับเหตุผลที่ยับหมาก็เพราะว่าบอสตัวนี้มันต้านกายภาพเนาะแล้วเดิมเนี่ยเราจะไล่ตีขาจากฟุตเทจรอบเก่านะครับแล้วก็เลเวลมันห่างด้วยมันก็เลยทำขาแตกง่ายแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมอนมันต้านกายแล้วก็เป็นคนละตัวกันแล้วก็ไม่มีเวลาตีขาแตกเพราะเราฉิงยี่สตันนะครับและอีกอย่างนึงคือก็ไม่ได้ตีหลังมอนด้วยครับดาเมจมันก็เลยยับแมวอย่างที่เห็นครับไม่แรงเลยเพราะมอนแม่งตั้งกายภาพด้วยถ้าคุณเล่นตี้นี้เนี่ยแนะนำให้บังบู้ให้คุณใช้เป็นตัวบังบู้สีเขียวนะครับเพราะบังบู้ตัวนี้จะทำให้ถ้าคุณใส่แก๊งคันนิ่งแฮครบ2ตัวเนี่ยจะทำดาเมจแรงมากโดยเฉพาะกับบอสครับแต่บอสมันต้านกายนะคุณอย่าลืมส่วนตัวซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วใช้ลูซี่จะสบายกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่มี M6 ของนิโคแต่ถ้ามี M6 ของนิโคแล้วใช้นิโคดีกว่าทุกกรณีครับจริงๆตี้นี้มันแรงนะย้ำอีกทีมอนแม่งต้านกายภาพครับและทีมสุดท้ายที่ใส่มาให้ดูก็คือทีมคอลินยับแมวพอกันครับมอนแม่งต้านกายภาพครับคอลินนี่ล่อสตันไป2รอบมันต้องมานั่งทำดาเมจต่อมันถึงจะแตกครับส่วนบิลลี่ไม่ต้องถามนะครับคุณบิลลี่อาการหนักครับคำถามแล้วทีมนี้เนี่ยบังบู้ควรใส่อะไรบังบู้พ่อบ้านช่วยเยอะเพราะว่าให้พลังงานครับและตัวคอลินเองเนี่ยการจ่ายสกิลทำให้สามารถลดต้านทานกายภาพได้ด้วยก็เลยทำให้เวลาเล่นคอลินเนี่ยจำเป็นต้องมีพลังงานมาสแปมสกิลเวลามอนล้มครับและซีเรียสมากว่ามอนต้องล้มด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่เซตมอนล้มคุณก็ไม่มีพลังงานจ่ายสกิลอยู่ดีเพราะว่าคอลินมันแรงที่สกิลครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตก็ควรจะเป็นน้องเมดลิน่าครับเพราะว่าลิน่าทำให้เราสามารถทริกเกอร์ตัวแพสซีฟของตัวเองได้ไม่งั้นเนี่ยตัวคอลินจะไม่สามารถได้บัฟส่วนตัวได้จากตัวแพสซีฟนะเพราะตัวแพสซีฟของคอลินต้องเป็นท่าเดียวกันหรือฝ่ายเดียวกันเท่านั้นครับแล้วบัฟเนี่ยแรงขึ้นเยอะเพราะว่ามอนสตันโดนดาเมจแรงขึ้น 35% เลยจำเป็นต้องใส่ลีนะครับถ้าไม่มีลีนะแล้วเปลี่ยนเป็นพวกลูซี่หรือว่านิโคแทนเนี่ยดาเมจหายหัวบอกเลยส่วนตัวบังบู้พ่อบ้านเนี่ยสิ่งที่ให้ก็คือถ้าในทีมเรามีตัวละครจากฝ่ายเมดก็คือวิกตอรีเฮาส์คีปิ้งถึง2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะช่วยเรื่องค่าพลังงาน 20% อันนี้ได้เลยครับส่วนสกิลต่อเนื่องจะเป็นโจมตีกายภาพนะครับก็ช่วยแปะกายภาพได้นิดหน่อยส่วนตัวสกิลแอคทีฟนะครับจะมีการช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครครับทีนี้ก็ถึง
ช่วงชี้แจงเรื่องอาวุธนะครับทุกตัวใส่อาวุธประจำตัวหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวละครสี่ดาวจะเป็นอาวุธประจำตัวที่ขัด5ถ้าเป็นตัวละคร5ดาวไม่ได้ขัดเป็นอาวุธประจำตัวเฉยๆแล้วก็อัพจนเต็มทั้งหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของการจัดทีมเนี่ยทีมที่ได้เปรียบมากๆจะเป็นทีมจูหยวนเพราะว่าทีมครบแล้วทีมต่อไปก็จะเป็นทีมแอนทอนเพราะว่าครบแล้วครับส่วนทีมโซเยอร์เนี่ยจริงๆผมว่าโคเรดาจะเล่นง่ายกว่านะแต่ผมใช้ชิงยี่แล้วจบเร็วกว่าครับแต่ว่าผมเลี้ยงเกตไฟไงแล้วก็ผมโยกให้ตัวลูซี่ไปใส่ดิสควบคุมอโนมาลีครับทำให้สามารถช่วยแปะสถานะได้ง่ายขึ้นไม่งั้นผมจะเลี้ยงเกตไฟลำบากมากๆอันนี้มันแล้วแต่การใช้งานนะคุณมันยืดหยุ่นมันสลับของใช้ได้ครับเพราะว่าเราทำ ADK ลูซี่ถึงแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งสแต็กอย่างอื่นก็ได้แล้วอุปจำตัวมันก็ให้พลังงานมาแล้วผมเล่นพอส่วนทีมคอลินเนี่ยผมมองว่ามันยังทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องรอตัวในอนาคตมากันเพิ่มก่อนนะครับส่วนทีมน้องแมวก็จริงๆมันไม่ต้องการใช้สตันอยู่แล้วใช้ซัพพอร์ต2ตัวจะดีกว่าแล้วก็ควรไปเล่นกับมอนที่เราสามารถตีหลังได้ง่ายๆด้วยนะส่วนสำหรับคนที่เปิดน้องหลามนะครับด้วยความที่ตัวละครอย่างไลโคนตัวนี้อ่านชื่อว่าไลโคนนะครับซึ่งจะมีพรสวรรค์ประเภทเดียวกันก็คือสามารถทำให้ศัตรูโดนลดต้านทานน้ำแข็งได้ 25% และมันจะมีอีกส่วนนึงก็คือถ้าคุณจัดทีมให้มีธาตุเดียวกันก็คือน้ำแข็งหรืออยู่ฝ่ายเดียวกันก็คือเป็นแก๊งเมดเนี่ยตัวไลโคนเวลาโจมตีศัตรูที่สตันอยู่คือขอแค่เขี่ยโดนก็พอครับศัตรูจะมีตัวคูณสตันดาเมจเพิ่มขึ้น 35% ครับหมายความแบบง่ายๆเลยก็คือมันทำให้มอนสเตอร์เวลาล้มมาโดนแรงขึ้นเหมือนกรณีชิงยี่เลยครับเพียงแต่ว่าจะได้แค่ 35% แทนที่จะเป็น 80% ถ้าเกิดเทียบกับทีมหลามเนี่ยคำตอบคือถ้าชิงยี่ที่มีสแต็กเต็มเพิ่มได้ 80% ดาเมจที่เกิดขึ้นไลโคนจะแรงกว่า 1% ครับสำหรับการซัพพอร์ตให้เอเลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เอเลนคนละภาพแต่ในกรณีที่คุณไม่สามารถจะชาร์จโจมตีได้2ครั้งเต็มๆเนี่ยไลโคนจะแรงกว่าการใช้ชิงยี่อย่างมากนะครับหมายถึงทีมหลามนะคุณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมคนอื่นเนี่ยต่อให้คุณจะสามารถชาร์จโจมตีได้แค่เซตเดียวมันก็ได้ 40% ซึ่ง 40% ตรงนี้มันสามารถทำได้ง่ายเหมือนกันกับไลโคนเลยเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นชาร์จตีแทนแต่ว่าการทริกเกอร์มันง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราต้องการให้ไลโคนเอาไปซัพพอร์ตที่อื่นๆเนี่ยเงื่อนไขคือดาเมจคุณต้องเป็นน้ำแข็งซึ่งดาเมจน้ำแข็งตอนนี้ก็มีแค่เอเลนถ้าคุณไม่ใช้ดาเมจน้ำแข็งหมายความว่าคุณถูกบังคับอีกสล็อตนึงที่เป็นสล็อตซัพพอร์ตให้เป็นลีนะซึ่งก็เล่นยากครับหรือไม่คุณก็ต้องใช้ DPS เป็นคอลินไปเลยครับฉะนั้นชิงยี่ไปได้กับทุกตัวแน่นอนครับส่วนคนที่เล่นทีมประเภท Disorder เนี่ยขอแปะโอไว้ก่อนเพราะว่าทีม Disorder ต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีเจนโดมารอเจนโดมาก่อนแต่คุณผมขอร้องผมไม่ได้ไปต้องลื้อทำใหม่เข้าใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวทำแยกออกมาให้ขออภัยทุกคนด้วยครับแล้วพรสวรรค์โฟกัสที่อะไรก่อนครับพรีหลักๆแล้วเราใช้โจมตีปกติเราใช้สกิลเราใช้หลบหลีกโจมตีครับเราใช้อยู่3อย่างครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพหลบหลีกโจมตีนะครับคุณเราจะเป็นต้องอัพนะครับเพื่อเอาค่าเดสให้มันสูงขึ้นครับแต่เรื่องของการทำดาเมจให้กับเพื่อนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ที่ตัวเสริมพลังสกิลหลักทั้งหมดเลยพาสซีฟนั่นแหละฉะนั้นไพรออริตี้อันดับ1คือพาสซีฟครับแนะนำว่าให้ทำเลเวลสัก55มาเพื่อปลดพาสซีฟระดับ E ก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วคุณค่อยมาทำอย่างอื่นต่อก็ได้ก็แนะนำเป็นโจมตีปกติหลบหลีกโจมตีแล้วก็สกิล3อย่างครับสำหรับเรื่องของอาวุธนะครับตัวประจำตัวเนี่ยจะให้ค่าดาเมจที่สูงที่สุดแล้วเนาะผมตั้งต้นที่ 100% อันนี้คือดาเมจส่วนตัวนะแต่ผมเตือนก่อนนะครับดาเมจเมื่อไปเทียบกับตัว DPS เนี่ยห่างกันเป็นเท่าตัวนะครับไม่ใช่เท่าตัวเดียวนะมากกว่าเท่าตัวนะยังไงเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เพื่อทำดาเมจเป็นหลักอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนที่ก่อนมอนจะสตันมันพอมีดาเมจก็แล้วกันครับฉะนั้นเรื่องของอันดับที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นประจำตัวก่อนข้อดีคือมันสามารถปรับให้กับเพื่อนได้ด้วยครับโดยเรื่องของการบัฟเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการโจมตีปกติตัวศัตรูเนาะเราจะเก็บสแต็กได้ครับโดยตรงนี้สามารถเพิ่มให้กับเพื่อนได้สูงสุดที่ 20% คือน้องตีถี่มากจากไอการฟาดพื้นรัวๆแหละพอเบสเซ็ปรวมเนี่ยก็เลยทำให้เพื่อนทำดาเมจได้มากขึ้น 20% อันนี้คือข้อดีของประจำตัวครับถ้าจะเปิดถ้าไม่มีประจำตัวเนี่ยของแอนบี้ภาษีดูดีสุดครับเพราะว่าให้เรื่องของโบนัสความเสียหายแล้วก็เราสามารถเก็บพลังงานได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าตัวออปชันที่ให้กับเรามาเนี่ยจะให้เรื่องของประสิทธิภาพการรับพลังงานของผู้ใช้ครับเรื่องไขคือว่าขอแค่หลบหลีกสวนกลับแค่นั้นเองตัวประสิทธิภาพการรับพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่การฟื้นฟูพลังงานนะครับไอค่าสเตตัสส่วนนี้มันทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการโจมตีโดนศัตรูหรืออื่นๆเนี่ยมันจะบวกให้เราทั้งหมดฉะนั้นอันเนี้ยผมเลยเชียร์เป็นอันดับ1ครับเผื่อว่าคุณไม่อยากเปิดประจำตัวส่วนถ้าเกิดคุณไม่มีและคุณก็ไม่ได้มีอาวุธ5ดาวชิ้นอื่นๆเนี่ยคุณไปกดคราฟหม้อไฟได้เลยที่ร้านขาย W Engine นะหม้อไฟเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ให้เรื่องพลังงานคุณด้วยแต่คำเตือนคือถ้าคุณจะเล่นหม้อไฟคุณควรจะเก็บพลังงานให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยจ่ายไม่ใช่มีพลังงานแล้วก็จ่ายสกิลทิ้งเลยนะครับต่อไปเรื่องของดิสนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าโฟกัสดาเมจน้องใช่ครับน้องมี ATK เยอะคุณแค่ทำเดสแล้วน้องก็ได้ ADK มาแต่คุณควรไปให้ความสำคัญกับตัวดาเมจหลักก่อนเช่นเซตตรงออฟหลักตรง
งมูลค่าสัก10กว่าๆ20มาล้างคริติคอลได้แล้วคุณค่อยมาทำชิงยี่ให้มีดาเมจครับสล็อตแรกที่โฟกัสคือสล็อต6เอา Impact มาก่อนเลยและสล็อตต่อไปผมมาเชียร์ว่าให้ทำดีเฟนส์กับเลือดก่อนนะครับที่เป็นตัวเลขก็คือดิช่องที่1แล้วก็ช่องที่3ครับแล้วคุณค่อยมาทำช่องอื่นๆส่วนช่องที่4เนี่ยผมเชียร์ว่ายังไงก็ควรเป็นคริเลทแหละครับเพราะว่าตัวละครมี ADK เยอะแล้วมันบาลานซ์คริเลทกับคริดาเมจเอาดีกว่าและสุดท้ายก็คือโบนัสไฟฟ้าได้เลยครับส่วนเรื่องเซตบังคับ4 Impact ครับอีก2เซตคุณจะไม่ใส่4ไฟฟ้าก็ได้คุณจะไปใส่เป็นยํา2คริติคอลก็ได้ก็คือตัวเซตวูดเพกเกอร์ครับส่วนตัวเซตหลักก็คือเซตช็อคสตาร์ดิสโก้นะก็คือเซต Impact นะครับส่วนเซตไฟฟ้าก็คือ Thunder Metal ครับเอาไปว่าใส่4 Impact ก่อนอีก2ชิ้นค่อยว่ากันถ้าออฟหลักไม่ตรงคุณเอาออฟรองให้ตรงก่อนครับส่วนเรื่องของบังบู้นะครับผมสรุปให้ก่อนตอนต้นเลยละกันเนาะมันไม่น่าใช้งานเท่าไหร่สำหรับบังบู้ตำรวจครับส่วนฟุตเทจที่คุณกำลังจะเห็นทางฝั่งซ้ายมือกับขวามือจอเนี่ยก็คือกรณีที่ผมถอดอาวุธของฉินยี่ออกครับเพราะว่าถ้าใส่อาวุธของฉินยี่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความต่างระหว่างดาเมจมันดูแทบไม่ออกเลยครับเพราะเวลามันเท่าๆกันเลยความเร็วมันเท่าๆกันเลยแต่พอถอดอาวุธของฉินยี่ออกเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือที่เป็นฝั่งที่ใช้บังบู้แปะสถานะเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องจ่ายสกิลและยิงซ้ำครับแต่พอเป็นฝั่งบังบู้ตำรวจเนี่ยคุณแค่จ่ายสกิลแม่งตายเลยครับหมายความว่าบังบู้ตำรวจเนี่ยมันแรงกว่าเลยครับแต่ว่าผลมันน้อยมากๆแล้วมันก็ไม่ได้เอาไปใช้งานกับทีมอื่นได้ณปัจจุบันเพราะมันยังไม่มีทีมอื่นให้ใช้นะฉะนั้นผมแนะนำว่าบังบู้คุณควรจะโฟกัสที่บังบู้พื้นฐานก็คือบังบู้ที่ช่วยคุณแปะสถานะธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไฟอีเทอร์น้ำแข็งขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นทีมแบบไหนนะครับฉะนั้นบังบู้ตำรวจตัดตกไปครับมันแรงกว่าแหละแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันให้ผลน้อยนี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่าถ้าคุณไม่เซตอัพมาแล้วคุณไม่ทำให้มอนสเตอร์ติดอีเทอร์ก่อนเนี่ยดาเมจมันจะสู้กับบังบู้ที่ช่วยแปะสถานะไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเอาไปว่าไม่เวิร์คครับคุณสคิปซะบังบู้ตำรวจแต่ถ้าเกิดว่ามีใครลองในรูปแบบอื่นแล้วเช็คมาแบบหลายล้านเป็น10ล้านเนี่ยยังไงคุณพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะช่วยๆกันเพราะว่าผมยังหาวิธีเช็คละเอียดกว่านี้ได้ยากจริงๆเพราะว่าผมพยายามจะเอาเรื่องของการใช้งานจริงมาให้พวกคุณดูนะขออภัยด้วยสำหรับข้อมูลที่พอจะทำให้ดูได้แค่นี้จริงๆปอลอบังบู้ตำรวจตีเป็นกายภาพและใช่บอสแม่งต้านกายภาพก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมคุณถึงควรเปิดเหอะชิงยี่นะครับก็เป็นตัวละครสตันที่มีความหลากหลายมากๆสำหรับการที่คุณจะนำไปเล่นกับทีมที่ใช้ตัวละครโจมตีรุนแรงในการเป็น DPS แต่ทีมที่ใช้พวกอัตราสถานะเนี่ยจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วจะไปติดปัญหาเรื่องการแอคทีฟตัวแพสซีฟครับที่คุณจะเป็นที่ต้องมีตัวละครที่เป็นโจมตีรุนแรงหรือเป็นฝ่ายเดียวกับตัวเองซึ่งในตอนนี้ฝ่ายเดียวกับตัวเองมีแค่จูหยวนตัวเดียวเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่เข้ามาที่เป็นป้องกันนะเลยทำให้ความยืดหยุ่นสำหรับแก๊งอื่นไม่มีเลยครับจำเป็นที่ต้องเล่นกับโจมตีรุนแรงเป็นหลักเลยนะณปัจจุบันและสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องรับให้ได้ก็คือน้องแพ้มอนแวนตัวอื่นคุณเบิร์สแค่สั้นๆได้แต่ของน้องคุณต้องรำให้เต็มเซตมึงรำไม่โดนยับหมาส่วนใครมีทริคหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเป็นไกด์กับเพื่อนๆและก็ทีมที่ผมแจ้งไปกับอะไรอื่นๆต่างๆนานาเนี่ยถ้าคุณลองเล่นแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่สะดวกครับพี่แบบนี้ผมลองแล้วแบบนี้ดีกว่าเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณพิมพ์คอมเมนต์ไว้ผมจะได้ลองดูว่าอนาคตจะปรับตัวคอนเทนต์ยังไงดีเพราะว่าพูดตรงๆว่าผมอัดคลิปจากมือผมที่เป็นคนเล่นบางครั้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ถนัดยกตัวอย่างเช่นอย่างทีม Disorder เนี่ยผมสามารถเล่นแล้วทำเวลาได้ดีกว่าการใช้ตัวสตันแต่ว่าหลายๆคนเอาไปเล่นแล้วก็ไม่สามารถเล่นตามได้เลยทำให้เวลามันช้ากว่าใช้ทีมสตันซึ่งผมเข้าใจในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ใช้แอคชั่นในการเล่นฉะนั้นมันมีการสลับไปสลับมาเปลี่ยนตัวพึ่งมอนหลบมอนตีมีหลายเรื่องในการเล่นทำให้หลายๆคนเล่นอาจจะมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันได้ครับแต่สำหรับทีม Disorder เก่าที่ผมเล่นยกตัวอย่างเช่นจูหยวนนิโคเกรซซึ่งผมเล่นทีมนี้จบเวลาได้เร็วที่สุดไม่มีใครเลเวล60และพรสวรรค์ก็ไม่เต็มผมสามารถจบตัวชิยูดิเฟนซี่ระดับดาวครบได้แล้วก็ไม่มีตัวละครปลด M นะครับมีแค่เฉพาะตัวละคร4ดาวที่ปลด M ทีมนี้เนี่ยผมเล่นแล้วเร็วที่สุดซึ่งจบตั้งแต่เดย์วันที่มันมาเลยนั่นแหละสุดท้ายแล้วพอฉิงยี่มาผมเอาเกรซออกทำเวลาได้ดีกว่าเดิม30วิผมจะบ้าฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้น้องเกรซผมตกกระป๋องเลยครับฉะนั้นก็สุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ก็ต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ